2อะครับผมก็ยังรู้สึกตื่นเต้นครับเด็กหลายคนก็เก่งมากๆซึ่งเราไม่สามารถประมาทได้เลยครับหนูว่าใฝ่ฝันกับตรงนี้มากๆเลยยอมแบบทุ่มกับมันให้แบบสุดตัวไปเลยอะค่ะก็ยังกลัวนิดๆค่ะว่าจะต้องทำอะไรวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ MasterChef Kitchen ค่ะสังเกตไหมครับว่าวันนี้ใครหายไปอาอิ๋งใช่แล้วค่ะอาอิ๋งติดภารกิจสำคัญมาไม่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้อาอิ๋งได้ส่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาแทนกรรมการท่านนี้นะคะไม่ใจดีเหมือนอาอิ๋งโหดกว่าดุกว่าและเข้มงวดกว่าเป็นร้อยๆเท่าผมแอบคิดว่าอาจจะเป็นเชฟกอร์ดอนเลมซี่มาครับนายกสมาคมเชฟหรือเปล่าแสดงว่าต้องเป็นกรรมการที่มีความยิ่งใหญ่มากๆขอเรียนเชิญท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะอย่างวะหนักกว่าตรงไหนเป็นดาราตกที่ไม่ค่อยดังเขาน่าจะดังนะครับแต่ว่าผมไม่รู้จักขำอะไรนี่ไม่ใช่อาอิงนี่คือป๋าเปิ้ลสุดยอดนักชิมอันดับหนึ่งของประเทศไทยป๋าเปิ้ลเนี่ยชิมอาหารมากกว่าอาอิงอีกนะบอกเลยว่าอาอิงนี่เทียบไม่ติดหิวถามจริงๆตัวแค่นี้ทำอะไรเป็นทำแล้วกินได้ไหมได้ป๋าเปิ้ลนักชิมอันดับหนึ่งนะจากล้านล่างสุดอะหนูเคยเห็นหน้าพี่เขาใน YouTube ค่ะแล้วก็เล่นมุกแบ๊กแบ๊กหน้าเบื่อเด็กๆพร้อมที่จะรับความท้าทายจากโจทย์แรกหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเราจะไปพบกับบททดสอบแรกนั่นก็คือ Skill Test หรือทักษะการทำอาหารและโจทย์ในวันนี้ก็คือซูชิและเทมปุระเซ็ตโอ้ my god มันเยอะมากนี่เราทำคนเดียวหมดนี่เลยเหรอเยอะขนาดนี้เนี่ยคิดว่าไหวไหมไม่ถ้าอย่างนั้นนะครับเชฟจะให้เด็กๆทำกันเป็นทีมแต่เนื่องจากน้องแมนต้านะครับเป็นจานที่ดีที่สุดในสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นน้องแมนต้าจะไม่ต้องแข่งในรอบนี้และผ่านเข้ารอบไปเลยครับคุณน้องแมนต้าขึ้นชั้น2ได้เลยครับก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ต้องเหนื่อยค่ะแต่ก็อยากทำค่ะแล้วก็อยากกินด้วยค่ะและที่สำคัญแมนต้าสามารถจะเลือกเพื่อนผ่านเข้ารอบไปได้อีก6คนค่ะหนูนะพี่พูดพี่ค่ะขอร้องกราบกับพื้นเลยก็ขอให้เป็นผมหนึ่งแมนต้าจะเลือกใครเป็นคนแรกแมนต้าน้องภูมิใจโอ้ดีกินว้าคนที่สองค่ะแมนต้าคีตาค่ะคีตาเชอร์แตมค่ะเชอร์แตมแพทค่ะแพทค่ะพี่แมนต้าค่ะเฟย์ค่ะเฟย์ค่ะเหลืออีกเพียงแค่1คนเท่านั้นที่แมนต้าจะเลือกพี่อิ่มค่ะเขาเลือกแต่คนเก่งๆนะครับเขาเล่นเกมไม่ค่อยเป็น
ถ้าเลือกคนเก่งๆคนไม่เก่งก็จะออกไปแล้วเขาก็ต้องมาสู้กับคนเก่งตอนนี้เราจะแบ่งเด็กๆทั้งหมดเป็น3ทีมทีมแรกชูบี้บอสกรรมการเป็นคนเลือกทีมไว้ผมรู้สึกกังวลครับเพราะว่ากรรมการรู้เลยครับว่าใครอยู่กับใครและจะเป็นยังไงครับการทำงานเป็นทีมนะมันมีข้อดีตรงที่ว่าเป็นการที่เอาข้อดีของหลายๆคนนะครับมารวมกันแล้วมาเป็นผลงานที่สวยงามค่ะสำหรับทีมนี้จะเลือกใครเป็นหัวหน้าทีมครับเฟิร์สใครครับน้องเฟิร์สเป็นหัวหน้าทีมทีมนี้จะเลือกใครเป็นหัวหน้าทีมครับพอดีค่ะน้องพอดีเป็นหัวหน้าทีมที่3ทีมนี้ใครเป็นหัวหน้าครับพี่เฟิร์สน้องเฟิร์สนะครับเป็นหัวหน้าทีมขอเชิญเด็กๆประจำที่สเตชันเลยค่ะสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะคะทุกคนจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละคนในแต่ละขั้นตอนทีมที่ชนะจะเลือกแกล้งใครก็ได้คนใดคนหนึ่งจากพวกเรา4คนให้จมลงไปอยู่ในสมูทตี้ชาเขียวสมูทตี้ชาเขียวแก้วใหญ่มันน่าจะใหญ่กว่าตัวผม2เท่าเลยนะครับผมอยากรู้ว่าคนสวยๆแบบพี่ป๊อกถ้ามาโดนชาเขียวแล้วขี้เหร่หน้าตาจะเป็นอย่างไรทีมน้องเฟิร์สจะเลือกแกล้งใครครับพอดีจะเลือกแกล้งใครครับป้าเปิ้ล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 ค่ะทีมน้องเฟิร์นจะเลือกแกล้งใครครับป้าเปิ้ล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 ค่ะหนูแอบอยากแกล้งเชฟเอียนแต่ว่าเพื่อนเขาอยากแกล้งป้าเปิ้ลเสียงเขาเยอะกว่ามากๆเลยทุกคนพร้อมนะคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะบททดสอบแรกของเราก็คือบททดสอบทักษะการทำอาหารของเด็กๆซึ่งเป็นซูชิและเทมปุระเซตขั้นตอนแรกเลยนะครับเด็กๆเขาจะต้องปั้นข้าวการปั้นข้าวเนี่ยจะต้องไม่แน่นจนเกินไปครับในซูชิ1คำนะครับจะต้องมีข้าวอยู่ที่ประมาณ15กรัมเพื่อเป็นความสมดุลระหว่างข้าวกับปลาครับเร็วๆๆสมาธิตอนนี้ครับทีมน้องเฟิร์สนะครับนำอยู่น้องวีเนี่ยทำข้าวปั้นเสร็จแล้วเร็วมากแต่ตอนนี้นะน้องฟิจิอ่ะทีมของพอดีเนี่ยปั้นช้าที่สุดทีมน้องแนวน้องเนวปั้นเสร็จแล้วมาทีมนิสาละค่ะแล้วจะเห็นว่าเฟิร์สเนี่ยหั่นปลางานถนัดสิคะหั่นปลาน่ะเร็วทีนี้ทำอะไรแล้วทีมของน้องพอดีนะครับตามมาติดๆแล้วครับส่งข้าวมาแล้วเอาทุกแม่ก่อนทุกคนเร็วครึ่งเซนเสร็จแล้วด้วยนิสาอันนี้ทีมน้องเฟิร์นแร่ปลาเสร็จแล้วประกอบร่างนิกิริเสร็จแล้วจะตามทำปลาไหลเลยทำเลยเดี๋ยวนี้ทีมพอดีน้องโกะเสร็จแล้วค่ะโกะทำสปีดได้ค่อนข้างดีนะตอนนี้ทั้ง3ทีมอ่ะอยู่ขั้นตอนเท่ากันหมดแล้วโอชิซูชินะคะเป็นซูชิแบบดั้งเดิมซึ่งมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมเทคนิคก็คือจะต้องกดข้าวให้แน่นถ้ากดข้าวไม่แน่นทรงข้าวที่ได้ก็อาจจะเละมันแตกอ่ะพี่ไม่เป็นไรสู้ๆอย่าลืมนะโอชิซูชิเนี่ยต้องกดแน่นๆถ้ากดไม่แน่นไม่แรงมันจะแตกจะตามได้3ชิ้นแล้วพอเลยนั่นแหละโอ้โหน้องครีมส่งต่อแล้วซูชิเสร็จแล้วส่งต่อแล้วตอนนี้ทีมของเฟิร์สก็ยังเป็นคนนำอยู่น้องปุ้ยปั้นได้เร็วมากนะครับได้ส่งต่อให้แล้วนะครับกลับขึ้นมาเป็นที่2ครับผมเอามาให้แจ็คซิงแล้วนะคะทีมน้องเฟิร์สส่งต่อมาแล้วค่ะน้องเฟิร์สนี่เป็นหัวหน้าจะทำได้เร็วหรือเปล่าเฟิร์สใจเย็นๆแต่รีบนะโอเค
อันต่อไปนะครับก็คือซูชิโรที่ต้องใช้เสือโรตอนนี้นะครับน้องโมสเริ่มกวนแล้วครับผมระวังแดงกว่าปั้นเลยปั้นเลยปั้นเลยเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนที่อยู่สเตชันไทยๆก็ร้อนนะแล้วเองได้ไหมจะเสร็จแล้วทีมของเฟิร์สนำเป็นทีมแรกอยู่เหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่าเฟิร์นกำลังแซงขึ้นมาน้องจัสตินช้ามากๆเลยครับคงงงอะครับที่พี่ป้อมบอกไม่ตรงกันเอาเขาแซงไปแล้วเขาแซงไปแล้วโอ้ยเฟิร์นนำมาเป็นทีมชนะแล้วค่ะตอนนี้ทีมนำแล้วเฟิร์นก็ตามมาติดเอาล่ะการแข่งขันนี้สนุกน่าดูเลยและเนี่ยตอนเนี้ยจัสตินยังช้าอยู่เลยอีก2ทีมเนี่ยเขากระเถิบมาที่ขั้นตอนที่5แล้วค่ะเร็วอย่าลืมนะถึงแม้ข้างนอกจะกรอบข้างในต้องสุกด้วยโอเคเอาไปวางเลยตอนนี้นะครับต้องหวังน้องเคนเนตของทีมพอดีนะครับว่าเขาจะตามขึ้นมาได้หรือเปล่าครับผมเพราะว่าเคนเนตนี่ดูท่าทางแข็งขันมากต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับตอนนี้เร็วกว่านี้อ้าวบาร์แมนก็เสร็จแล้วตอนนี้นะคะทีมของเฟิร์สกับทีมของเฟิร์นใช่ครับตอนนี้ทั้ง2ทีมอยู่ในขั้นตอนของเตมากิซูชิรูปกลวยไม่ง่ายนะอันเนี้ยหยิบไปพร้อมกันเลยเอออย่างนั้นแหละยกมือเลยอ้าวของทีมน้องพอดีก็มาถึงมือน้องพอดีแล้วที่จะทำเตมากิเอาล่ะแสดงว่าเมื่อกี้เคนเนตทอดได้เร็วคนแรกเสร็จแล้วนะครับทีมของเฟิร์สทำเตมากิเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยน้องเอพริลทำได้เอพริลทำได้ทำเครื่องอย่างนั้นเออนั่นแหละทำเลยเหมือนว่าน้องต้านจะมีปัญหากับการทำเตมากิมั้งครับทำไม่ได้สักทีฮะพอดีมาแล้วเตมากิของพอดีเสร็จก่อนทั้งที่มาเป็นทีมล้างท้ายใช่ค่ะส่งตามมาเลยค่ะมาเลยโอ้ยพอดีตอนนี้นะคะ2ทีมถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทีมของเฟิร์สกับพอดีค่ะใช่ครับกำลังขนปาสติโอ้ยเร็วมากแล้วก็เอาให้เยอะด้วยถึงจะเห็นตัวเล็กขนาดนี้นะพี่บอกได้เลยว่าแรงและใจเนี่ยเต็มร้อยครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไอเตมากินี่เป็นลูกทรงกลวยหรือว่าทรงกระบอกนะครับผมเป็นเทมากิที่เป็นเทมากิที่ประหลาดที่สุดในโลกแล้วตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายครับทีมเฟิร์สน้องชูบีกำลังนำอยู่ค่ะวาซาบิเสร็จแล้วตอนนี้กำลังทำซอสไล่เลยเขาจะเสร็จแล้วน้ำซุปมาแล้วเทน้ำซุปพร้อมกันโอ้ยโอ้สูสีกันมากทีมชนะคือทีมน้องเฟิร์สค่ะตรงนี้ดิป๋าเปิ้ลได้อาบน้ำแน่ครับจากการแข่งขันในรอบสกิลเทสทีมของน้องเฟิร์สสามารถใช้ทักษะและความรวดเร็วในการทำซูชิและเทมปุระเซตออกมาสมบูรณ์แบบจนกลายเป็นทีมที่ชนะและทำให้ได้สิทธิ์ในการเลือกแกล้งเหล่าคณะกรรมการซึ่งน้องๆทุกคนในทีมได้ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าป๋าเปิ้ลคือคนที่พวกเขาต้องการแกล้งทีมของเฟิร์สนะคะเป็นทีมที่ชนะแล้วก็ได้เลือกที่จะแกล้งป๋าเปิ้ลเอาไว้อยากเปลี่ยนใจไหมคะไม่ค่ะเปลี่ยนหน่อยไหมอ่ะไม่ค่ะมีคนที่น่าแกล้งยิ่งกว่านั้นอีกนะนี่เชฟเอียนกับเชฟเปิ้ลใครหล่อกว่ากันเชฟเอียนเพราะฉะนั้นคนที่ควรโดนก็คือเชฟที่เราเลือกแกล้งพี่เปิ้ลเพราะว่ามันเป็นมารยาทครับพ่อกับแม่สอนว่าต้องต้อนรับแขกอย่างดีครับตบมือป๋าเปิ้ล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 ขอเชิญจิงชาสว่างทำไมชีวิตต้องเจออะไรเสี่ยงๆตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นนะคะขอเชิญพี่หมีมาล็อกตัวป๋าเปิ้ลเลยค่ะเดี๋ยวๆคุณค่ะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวขอถามก่อนชาเขียวใส่น้ำตาลมากไหมอ่ะกลัวอ้วนเหรอคะกลัวอ้วนนะสิขอเชิญชิงช้าสวรรค์ลอยฟ้าป๋าเปิ้ล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 
ิ้ลนั่งบนชิงช้าแล้วหนูรู้สึกว่าหนูสะใจยังไงไม่รู้อุ๊ยมันน่าสนุกนะเนี่ยลงไปแบบกินข้าวเขียวปาเปิ้ลจะเสร็จพวกเราแน่น้องเฟิร์สพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมกดปุ่มนะครับ1 2 3กดครับชาเขียวเพิ่มไปอีกขอชาเขียวออนท็อปครับเซอร์ไพรส ปาเปิ้ลเละหัวก็สงสารนิดนึงตัวปาเปิ้ลดูเหมือนมีตะไคร้น้ำอยู่บนตัวเลยครับมันดำมากเลยสะใจมากเลยแกล้งเด็กขู่เด็กเอาไว้เยอะนอกจากทีมของน้องเฟิร์สนะคะจะได้แกล้งปาเปิ้ลแล้วทีมของน้องเฟิร์สทั้งทีมยังได้ผ่านเข้ารอบไปเลยค่ะไปรอที่ชั้น2เลยค่ะส่วนน้องๆ อีก2ทีมนะคะจะต้องเข้าไปแข่งขันกันในรอบต่อไปตอนนี้เราจะปล่อยให้น้องๆทั้ง2ทีมไปเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันก่อนไปบ๊ายบายปาเปิ้ลชาเขียวก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขอเสียงปรบมือให้ปาเปิ้ลหน่อยค่ะด้วยความรวดเร็วและการทำงานออกมาอย่างมีคุณภาพทำให้ทีมของน้องเฟิร์สได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนอีก2ทีมที่เหลือจะต้องมาแข่งขันกันต่อในรอบบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ Invention Test เห็นเพื่อนๆ อยู่ข้างบนหนูอยากขึ้นไปมากเลยค่ะถึงหนูจะต้องไปแข่งต่อยังไงหนูก็ต้องสู้ค่ะรอบนี้สำคัญกับผมมากเพราะว่าอาจจะออกจากรายการได้ผมอยากแข่งต่อครับในรอบนี้นะคะกับบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ Invention Test เด็กๆพร้อมที่จะรับโจทย์หรือยังคะพร้อมแล้วครับตอนนี้เนี่ยปาเปิ้ลไม่อยู่หายไปไหนอ่ะเหมือนเชฟเอียนแล้วปาเปิ้ลก็หายไปอีกตอนนี้ปาเปิ้ลหายไปอีกแล้วเอาอีกแล้วมันต้องมีอะไรอีกแน่เลยมาสเตอร์เชฟเด็กๆอยากรู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงเป็นกรรมการดุขนาดนี้เขาได้ DNA ความโหดจากป้าปมครับอ่ะว้าวโอ้ยของใครดุใครดุป้าปมป้าปมสวยมากเลยคือป้าปมแก่เด็กกลัวใครดูกลัวไหมกลัวเปล่ากลัวเปล่าเร็วๆทารุณกรรมเด็กเฮ้ยป๊อปดูเพราะเขาอยากเล่นกับผมผมก็กลัวป๊อปครับดูให้น้อยลงนะคะ
จริงๆแล้วนะครับที่ว่าป้าเปิ้ลเนี่ยเขาดุเนี่ยเขาไม่ได้เชื้อดุจากป้าป้อมหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยป้าเปิ้ลน่ะเขาเป็นโจรสลัดป้าเปิ้ลจัดเต็มมากหนวดเขาคืออะไรมาหมดเลยผมเห็นป้าเปิ้ลกลายเป็นโจรสลัดแจ็คสเปโร่เอ้ยก็หาอาวุธติดตัวไปแล้วข้าคือสลัดป้าเปิ้ลแต่ข้าคือกัปตันป้าเอียนพี่ถือทีก่อนท่านเนี่ยเหรอคือกัปตันป้าเอียนดูยังไงก็เหมือนแจ็คมาข้าเดินเรือผ่านมาทุกหน้าน้ำผ่านมาแล้วทุกประเทศทุกทวีปเพื่อค้นหาสมบัติอันล้ำค่าแห่งท้องทะเลจนเราได้มาพบวัตถุดิบอันเลอค่าแห่งท้องทะเลไทยจึงนำมาเป็นโจทย์ให้กับทุกคนในวันนี้อยากรู้ไหมถ้าอย่างนั้นสมบัติจงออกมาเห็นลูกสมุนยกหีบสมบัติอันใหญ่ๆ4อันต้องมีวัตถุดิบอะไรในนั้นแน่ๆหีบสมบัติใหญ่มากเลยค่ะใหญ่กว่าตัวหนูอีกน่าจะหนักน่าดูค่ะมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับทะเลเขาอาจจะเอาอะไรพิลึกมาให้ทำอีกและทั้งหมดนี้คือสมบัติของข้าและสมบัติที่อยู่ในหีบนี้ก็คือกุ้งลายเสือจากจังหวัดระนองหอยแมลงภู่จากจังหวัดสมุทรสาครภูม้าจากจังหวัดระยองปลาเก๋าจากจังหวัดภูเก็ตวัตถุดิบทั้ง4ชนิดนี้นะคะถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของท้องทะเลไทยค่ะเด็กๆจะต้องเลือกวัตถุดิบชนิดใดก็ได้เพื่อมาทำอาหารจานที่ดีที่สุดเด็กๆมีเวลาทำอาหาร60นาทีและในครั้งนี้นะคะเด็กๆจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำจานออกมาให้ดีที่สุดเพราะในครั้งนี้จะต้องมีถึง2คนด้วยกันนะคะที่ต้องคืนผ้ากันเปื้อนและออกจาก Master Chef Kitchen เด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มค่ะวัตถุดิบล้ำค่าจากท้องทะเลไทยทั้ง4ชนิดกุ้งลายเสือหอยแมลงภู่ปูม้าและปลาเก๋าคือความท้าทายที่เด็กๆทุกคนต้องพิชิตมันไปให้ได้ด้วยเวลาการแข่งขันที่มีเพียง60นาทีเท่านั้นน้องๆต้องพยายามกันอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้จานอาหารที่สุดแสนจะน่ารับประทานและน่าประทับใจเราต้องหยิบของให้เร็วๆไม่ต้องเช็คอะไรเลยก็แค่หยิบในห้องซูเปอร์มาร์เก็ตมันใหญ่มันเยอะมันเต็มมันอัดแน่นด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายจนหาไม่เจอเลยครับขึ้นช่ายอยู่ไหนวะหาไม่เจอเฮ้ยเล่าจีนโอ้น่าไปดูดิใครเจอเลมอนบ้างอะเลมอนอยู่เลยเลมอนอยู่นี่พี่พอดีเพื่อนๆก็ทุกคนก็ช่วยกันค่ะเวลาแบบมีใครขอความช่วยเหลือโอ้ยถ้าผมได้เธ
ถือแบบนี้สัก5-6ครั้งกล้าผมน่าจะขึ้นมั้งครับวันนี้นะคะโจรสลัดป๋าเปิ้ลได้ไปหาขุมทรัพย์จากท้องทะเลไทยมาเป็นโจทย์ให้เด็กๆด้วยมีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยเนี่ยมันเป็นสมบัติอันล้ำค่าในท้องทะเลไทยแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันหายากนั่นก็คือกุ้งลายเสือ มีขนาดไซส์ใหญ่3ตัวโลและสดมากง่ายเลยสำหรับน้องๆนะครับที่รู้จักวิธีการจัดการกับกุ้งชนิดนี้แต่ต้องระวังนะครับถ้าเขาทำสุกเกินไปเนื้อเนี่ยอาจจะเหนียวได้และชนิดที่2ที่หมอเอามานะคือหอยแมลงภู่ตัวใหญ่สดหอยแมลงภู่เนี่ยนะคะเป็นอาหารทะเลที่มีรสชาติและกลิ่นของตัวเองชัดเจนมากถ้ามาสดสดนะเนื้อจะฟูนุ่มแล้วก็รสชาติหวานมากด้วยแต่เด็กๆต้องระวังนะเพราะถ้าสุกเกินไปมันก็อาจจะเหนียวได้แล้วชนิดที่3ล่ะคะชนิดที่3เป็นปูม้าฮะซึ่งปูม้าเนี่ยมันแกะยากส่วนวัตถุดิบอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือปลาเก๋าค่ะซึ่งปลาเก๋าเนี่ยมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับตัวของเด็กๆนะคะแล้วก็ปลาเก๋าจะมีเนื้อของมันเนี่ยหนาและแน่นใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังมากๆในการปรุงเนื้อปลาเก๋าก็คือเรื่องของความสุกของเนื้อปลาวัตถุดิบในวันนี้เนี่ยนะคะว่าไปนะก็มีทั้งที่เด็กคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยแต่พวกเขาจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะนำวัตถุดิบที่ล้ำค่าจากท้องทะเลไทยเนี่ยมาปรุงออกมาเป็นจานที่ดีที่สุดให้ได้พี่จิครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย8ขวบครับอายุน้อยที่สุดที่นี่หรือเปล่าโจทย์วันนี้นะครับเป็นวัตถุดิบที่ล้ำค่าทั้ง4ชนิดเลยใช่ครับเราจะทำเมนูอะไรบ้างเป็นซุปปูที่ผมทำเองนะครับแล้วก็เป็นกุ้งใส่เบสครับแล้วก็ตัดรสชาติด้วยเลมอนเมนูนี้คิดเองผมก็คิดอยู่นะครับตกลงคิดเองหรือคิดอยู่ คิดเองครับเราอายุ8ขวบเท่านี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะสู้พี่ๆได้ไหมสู้ได้เลยครับเพราะว่าผมซ้อมมาเยอะครับงั้นเชฟขอให้โชคดีนะครับครับขอบคุณครับผมพยายามมากเลยครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเล็กนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่อายุน้อยแต่ว่ามันอยู่ที่ความพยายามครับพี่อาจจะไม่มีความพยายามเท่าผมก็ได้ครับเคนเนตครับครับวันนี้ทำอะไรเนี่ยเจ้าสมุดบุกดงกระเทียมเวียนต้นแอปเปิลครับทำไมชื่อยาวนักลูกก็ไม่รู้ครับเจ้าสมุดเนี่ยใช้วัตถุดิบทุกอย่างหรือเปล่าใช้กุ้งหอยปลาแล้วก็ปูครับทุกอย่างเลยอันนี้จะทำเป็นสเต็กปลาเก๋าแต่นี่ป้าเห็นหนูใช้เปลือกทำสต็อกเนี่ยมันต้องอร่อยมากแน่เลยอ่ะใช่ครับแล้วคิดว่าเมนูนี้จะชนะใจกรรมการไหมน่าจะชนะครับโชคดีนะลูกตั้งใจนะครับขอบคุณครับเนลครับค่ะวันนี้เอาวัตถุดิบที่ล้ำค่ามีอะไรบ้างมีปลาเก๋าปูกุ้งค่ะแล้วตอนนี้จะทำเมนูอะไรคะ Seafood in Beautiful Ocean เวลาคุยไม่มองหน้าป๋าเปิ้ลเลยหรอจ๊ะทำอาหารค่ะต้องใช้สมาธิใช่ไหมคะรำคาญป๋าเปิ้ลเหรอคะค่ะข้าด้วยข้าด้วยโอ้โหกลายเป็นคนแปลกหน้าของน้องเนลไปซะแล้วไม่ใช่คนแปลกหน้าค่ะคนหน้าแปลกค่ะคนหน้าแปลกด้วยโอเคงั้นไปดีกว่าเดี๋ยวป๋าเปิ้ลจะมาชิมแล้วโอเคไหมค่ะหนูทำอร่อยอยู่แล้วค่ะป๋าเปิ้ลคนหน้าแปลกต้องได้กินฝีมือหนูแน่นอนวันนี้ทำอะไรครับจะทำเป็นเมนูอันดามันเดือดครับเพราะว่าผมคนภูเก็ตไงผมอยู่ติดกับทะเลงั้นนี่ก็เข้าทางเลยสิใช่ครับผมจะใช้วัตถุดิบของขนมหวานแต่ว่าเอามาใส่ในห่อหมกแล้วก็มีชีส
แล้วอันดามันทะเลเดือดยังไงลูกเอามาใส่ในกระทะให้มันเดือดใส่กระทะให้มันเดือดมั่นใจไหมน่าจะถูกปากเชฟป้อมงั้นก็ขอให้โชคดีลูกขอบคุณครับเมนูนี้ผมมั่นใจมากเลยครับเป็นไงโอเคแป๊บนึง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 วัตถุดิบเหล่านี้นะคะเป็นวัตถุดิบที่มีค่าของท้องทะเลไทยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากให้เด็กๆทำอาหารออกมาให้ดีที่สุดและก็คุ้มค่าที่สุดนะคะสามัญจักรมังกรครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ทำไมหนูเก่งๆป้าล่ะลูกกลัวป้าค่ะมาใกล้ป้าหน่อยนะป้าได้ค่ะหายกลัวยังหายยังกลัวอยู่ฮะกลัวอยู่นิดนึงผมรู้สึกตกใจแล้วก็หวาดกลัวนิดนึงครับแต่ผมไม่ร้องไห้ครับเพราะว่าผมไม่กลัวป้าป้อมแล้วโชคดีนะครับครับบายมาก่อนครับครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับเมื่อกี้เจอป้าป้อมเป็นไงผมกลัวเขาอยู่นิดหน่อยครับอย่างนั้นมาคุยกับเชฟดีกว่าได้เลยเพราะเชฟเป็นเชฟที่ผมชอบมากที่สุดจริงเหรอโอ้โหลองมาจากกอร์ดอนวันนี้จะทำเมนูอะไรพิวเล่ปูแล้วก็น้ำซอสข้าวครับจะมีปลาที่เซียแล้วเอาเข้าไปอบครับบอกเชฟซิว่าเราอยากจะบอกอะไรป้าป้อมป้าป้อมดูดน้อยลนกว่านี้หน่อยครับผมอยากบอกป้าป้อมว่าดูให้น้อยลงหน่อยแต่ไม่ต้องน้อยมากเพราะว่าป้าป้อมดูเพื่อให้เด็กได้ดีครับเด็กๆคะตอนนี้หมดเวลาไปแล้ว30นาทีครึ่งทางแล้วนะคะเด็กๆมีเวลาเหลืออีกเพียง30นาทีเท่านั้นค่ะ30และในรอบนี้มีใครน่าสนใจบ้างคะพี่ป้อมเคนเนตต้องตั้งสติบอกชื่อเมนูนิดนึงเจ้าสมุทรบุกดงกระเทียมเวียนต้นแอปเปิ้ลนี่คำว่าเจ้าสมุทรของเขาเนี่ยหมายถึงวัตถุดิบที่เราให้เขาเลือก4อย่างแต่เขาเลือกที่จะใช้ทั้ง4อย่างที่น่าสนใจคือเขาเอาเปลือกพวกกุ้งหอยปูปลามาต้มน้ำสต๊อกเอาตัวแอปเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยพี่ว่ามันจะมีความอมเปรี้ยวอมหวานถ้าเขาทำสำเร็จนะต้องอร่อยมากๆแน่นอนอีกคนนึงนะครับที่น่าสนใจคล้ายๆแบบเคนเนตเลยครับผมก็คือน้องฟิจินะครับเขาจะทำเป็นแบบซีฟู้ดซุปนะครับแต่ว่าเขาใช้ปูอย่างเดียวส่วนกุ้งลายเสือนะครับตัวใหญ่มากเลยเขาจะผ่าเอาขนมปังกรอบครับใส่เข้าไปเขาบอกเขาจะนำไปอบจานนี้ก็คือเป็นซุปปูกุ้งกรอบครับและอีกอย่างนึงครับน้องฟิจินี่ครับอายุเพิ่ง8ขวบเท่านั้นเองมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะครับน่าจับตามองมากๆเลยและเป็นเด็กคนเดียวที่อายุน้อยที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ครับเลยบ้างฟิจิโอเคแจ๋วสำหรับคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับน้องเนลครับแล้วเด็กอายุ9ขวบเองอ่ะหัวยังไม่ถึงโต๊ะเลยถึงขนาดต้องปีนเกลียวมาทำอาหารปีนบันไดปีนบันไดปีนบันไดขึ้นมาทำอาหารและที่สำคัญนะครับผมก็คือว่าเขาทำจานนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเหมือนกับเชฟในร้านอาหารทำเขาทำเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นชาวเดอร์ครับเลือกใช้เฟนโนนะครับเฟนโนเนี่ยเป็นผักชนิดนึงไปได้ดีกับซีฟู้ดมากและอีกอย่างนึงนะครับเขาเอาปลาเก๋าเนี่ยมาจี่นะครับและแถมที่สำคัญนะครับยังมีปูนึ่งบอกได้เลยว่าเกือบครบทุกอย่างท่านวิเคราะห์ได้เจ๋งมากเลยท่านแจ็คมาไม่ใช่แจ็คสเปโร่ครับแจ็คสเปโร่ฮะใช่ครับผมแล้วมีใครที่ดูน่าเป็นห่วงบ้างคะพี่เนี่ยเป็นห่วงน้องสตังเป็นห่วงเขาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ค่ะคือเขาบอกว่าเขาจะทำกุ้งหอยแมลงภู่กับซอสสปายองแต่ว่าเวลาป่านนี้แล้วพี่ยังไม่เห็นซอสเลยโอ้โหห่วงว่ามันจะออกมาเป็นแค่กุ้งย่างกับหอยแมลงภู่ย่างหรือเปล่าสตังแกมาถึงไหนแล้วเนี่ยส่วนอีกคนนึงครับน้องรัญญาครับผมเข้าไปดูเดินผ่านไปมา 3-4 รอบแล้วน้องก็แบบชิวๆ
เขาบอกว่าเขาจะทำแกงนะครับที่สำคัญนะครับก็คือว่าเราไม่ได้มีพริกแกงให้เขาเขาต้องทำพริกแกงเองนะครับโอ้ยนี่ตัวยากเลยใช่ครับแต่น้องเขาก็แบบว่าชิลมากเลยน้องเขาก็ทำไปเรื่อยๆหรือว่าเขาไม่รู้ว่าพวกเราจะกินกันวันนี้เขาทราบค่ะเขาทราบครับเด็กๆคะเหลือเวลาอีกเพียง10นาทีนะคะทุกอย่างต้องใกล้เสร็จแล้วได้ได้ขอเชิญกระชิ้วก่อนน้องรัญญาครับสวัสดีค่ะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะค่ะดูน้องชิวๆอยู่เลยเหลือแค่ทำพริกแกงอย่างเดียวเองค่ะคิดว่าทันไหมทันค่ะจริงเหรอมีจานใส่ยังยังค่ะเดี๋ยวจะไปเตรียมนี่แหละค่ะเร่งเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่จิครับกุ้งอันนี้ของหนูเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับแล้วหนูแน่ใจว่ามันสุกไหมเพราะหนูเห็นไหมคะมันยังมีน้ำสดๆออกมาแก้ไขปัญหาหรือเวลาไม่ถึง10นาทีแล้วพี่จิครับกุ้งอันนี้ของหนูเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับแล้วหนูแน่ใจว่ามันสุกไหมเพราะหนูเห็นไหมคะมันยังมีน้ำสดๆออกมาครับเดี๋ยวผมแก้ครับแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดนะครับครับน้องๆทุกคนครับเหลือเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นจานซีฟู้ดของเราควรใกล้ที่จะเสร็จแล้วได้ยินไหมครับครับเชฟคือการทำโคเก้เนี่ยค่ะมันจะต้องทอดในน้ำมันที่ร้อนแต่ว่าหนูเนี่ยคิดว่าน้ำมันอ่ะมันร้อนแล้วหนูก็เลยใส่ลงไปแต่ว่ามันยังไม่ร้อนมันก็เลยแตกค่ะเฟิร์นครับเป็นไงบ้างโคเก้แตกเราจะแก้ไขปัญหาไงเดี๋ยวหนูจะพยายามจัดให้มันเข้ากันนะคะเราต้องรีบแล้วนะได้ค่ะเร่งเลยครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงต้องสติค่ะเราต้องมีสติเราต้องไม่ลนเราต้องแบบเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทำด้วยค่ะเด็กๆเหลือเวลาอีก3นาทีเท่านั้นทุกคนต้องเร่งมือโอเคทุกคนเสร็จไหมไม่เสร็จทุกคนต้องเร่งมือแล้วนะครับเร็วๆๆๆๆเร็วๆๆๆๆโอ้โหเห็นเฟ้ยมันไม่ทันแล้วผมต้องรีบเอาไปทอดยังไม่ร้อนเลยปุ้ยครับผมเหลืออีกไม่ถึง2นาทีแล้วครับเนี่ยใส่ลงไปน้ำมันก็ยังไม่ร้อนถ้าน้ำมันมันยังไม่ร้อนหนูใส่ลงไปมันก็ยิ่งจะไปดึงความร้อนใหญ่เลยลูกให้ทันนะครับต้องรีบได้ยินไหมครับครับผมเร็วครับเด็กๆทุกคนครับ1นาทีสุดท้ายชิมทุกอย่างก่อนลงจานจ้าเชฟแต่คือตอนนั้นเวลาแบบมันน้อยมากหนูทำไม่ทันแล้วอ่ะมันควรจะแบบจัดลงจานได้แล้วพอตั้นชิมมาทุกอย่างตั้นแล้วตั้นว่าอาหารมันเพอร์เฟคมากเลยครับเสร็จแล้วหนูรีบทำจัดจานเอาปลาเอาของทุกอย่างมาวางค่ะให้มันสวยที่สุดค่ะ10วินาทีสุดท้ายแล้วนะคะตรวจความเรียบร้อยของจานด่วนเลยค่ะ30วินาทีได้ยินไหมคะเวลามันจะหมดอยู่แล้วผมอ่ะต้องรีบเอาโคเก้ออกจากน้ำมันลุ้นก็ลุ้นว่าจะเสร็จทันไหมในรอบบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ Invention Test กับ4วัตถุดิบอันล้ำค่าแห่งท้องทะเลไทยได้ถูกนำมาเป็นโจทย์เพื่อวัดความสามารถของน้องๆทั้ง14คนในวันนี้นอกจากความคิดสร้างสรรค์น้องๆจะต้องใช้ทักษะในการจัดการกับวัตถุดิบเพื่อรังสรรค์เมนูออกมาให้คณะกรรมการประทับใจมากที่สุด
และสำหรับโจทย์ในรอบนี้นะคะก็คือวัตถุดิบอันล้ำค่าจากท้องทะเลไทยซึ่งประกอบไปด้วยกุ้งหอยปูปลาซึ่งเด็กๆนะคะทำออกมาได้ยอดเยี่ยมและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่กรรมการจะต้องชิมเพื่อตัดสินแล้วค่ะขอเชิญคนแรกนะคะฟิจิค่ะถ้ากรรมการกินอาหารไปเขาน่าจะพูดว่าอร่อยมากครับสวัสดีครับฟิจิอธิบายจานนี้ใช่ฟังครับจานนี้ชื่อว่ากุ้งกับปูหนีเที่ยวครับจานนี้นะครับผมได้ใช้ทุกส่วนของตัววัตถุดิบหลักนะครับเพราะว่าผมได้เอาเปลือกไปผัดเพื่อทำน้ำสต๊อกเอามาทำตัวซุปปูครับแล้วก็เป็นกุ้งคริสปี้เลมอนแล้วก็มีรสชาติเพิ่มมาด้วยเพราะว่ามีผักชีลาวด้วยครับมั่นใจแค่ไหนมั่นใจ 100% งั้นเดี๋ยวเชฟชิมแล้วนะครับครับจานนี้นะครับเชฟได้เจอเนื้อปูทานคำแรกเข้าไปหวานมากส่วนกุ้งที่บอกว่าเป็นเลมอนคริสปี้พอนจะบีบมะนาวเข้าไปตัดกันให้ดีนะครับที่เราบอกว่านำของทั้ง4จากท้องทะเลอันทรงคุณค่าออกมาเนี่ยทำได้ดีมากครับเก่งมากเลยเก่งมากน้ำซุปของหนูเนี่ยมันหอมมากแล้วก็การเอากุ้งเข้าไปอบต่อได้ผลเลยเพราะทีแรกป้าคิดว่ามันยังสุกไม่พอนะคะการที่ใส่เกล็ดขนมปังและผักชีลาวเข้าไปมันเข้ากันได้ดีกับอาหารทะเลนะคะพี่เจอายุเท่าไหร่8ขวบครับแล้วพี่จีมีความฝันอะไรครับลูกผมอยากเป็นเชฟแล้วก็อยากเปิดร้านอาหารให้สำเร็จแล้วก็โตไปอยากเลี้ยงพ่อแม่เราก็ให้พ่อแม่ภูมิใจครับเพราะฉะนั้นหนูต้องตั้งใจและมุ่งมั่นเต็มที่กับสิ่งที่หนูฝันครับเก่งมากครับขอบคุณครับเขาชมแล้วผมก็รู้สึกเย้น้องตั้นค่ะผมชิมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็อร่อยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกปากกรรมการหรือเปล่าครับก็ตอนนั้นก็เต้นตุบๆเลยตั้นครับอธิบายจานนี้ให้ใช้ฟังครับก็ผมทำเป็นเมนูอันดามันเดือดครับตั้นยืนขึ้นสูงๆให้ชมหน่อย อันนี้อธิบายให้ใช้ฟังหน่อยสิ ผมทำเป็นเมนูอันดามันเดือดครับใช้เป็นกุ้งกับปูครับเป็นซอสกอแร็กครับของคนใต้ผัดคู่ไปกับกุ้งผมจะทำเป็นเหมือนขนมอบอะครับแต่ว่าจะใส่พริกแกงลงไปด้วยให้มันเป็นอาหารคาวแทนที่เราจะเอาไปอบก็เอาไปนึ่งแทนมันก็เลยออกมาเป็นห่อหมกโอเคงั้นเชฟจะชิมแล้วนะเดี๋ยวเชฟขอยืนก่อนน้องตั้นยืนด้วยสิครับยืนอยู่ครับ บอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นห่อหมกที่นึ่งในกระดองปูกุ้งที่ทำสุกออกมาซอสกอแระข้าวสมุนไพรในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยน้องตั้นทำออกมาได้ดีมากกุ้งที่ทำสุกออกมาโดยการเอาไปสะดุ้งเกลือสะดุ้งยังไงอ่ะก็ใส่เกลือลงไปแทนน้ำมันแล้วเสร็จแล้วในลองสะดุ้งให้ฉันดูหน่อยสิโอ้โหเฮ้ยพอใช้ได้ยังครับองค์ประกอบจานนี้เนี่ยมันลงตัวพอดีทำได้ดีมากครับครับโอ้ยสบายใจคืนนี้กลับไปนอนหลับสบายแน่นอนจัสตินค่ะผมเห็นจานจัสตินมีความรักเขาเอากุ้งมาทำเป็นหัวใจครับจานนี้เป็นเส้นโซบะกุ้งเลเวอร์เสิร์ฟคู่กับฟิชโรชีสครับหมายความว่าจัสตินเป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่เลยครับไม่ใช่ค่ะจัสตินอยากจะทำให้กับสาวๆคนไหนในมาสเตอร์แชมป์ครับพี่ป๊อกครับจัสตินเสียดายจังเลยอ่ะพี่ป๊อกแต่งงานแล้วอ่ะ
ว้าวรสชาติของเราเนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่ทำเลยขอบคุณจับหัวใจบ่อยกลัวหัวใจหล่นแล้วลูกนี่คืออะไรมันกุ้งเหรอครับจัสตินมีรสมือดีนะคะครับแต่สำหรับจานเนี้ยป้าว่ามันยังขาดความสดชื่นนิดนึงถ้ามีผักมันจะยิ่งดีถ้าจัสตินผ่ามะนาววางมาให้ป้าบีบจานนี้จะสมบูรณ์กว่านี้ครับครั้งหน้าถ้ามีโอกาสขอให้จัสตินคิดในหลายๆมุมให้รสชาติมันสร้างสรรค์มากกว่านี้ครับขอบคุณครับมาก่อนค่ะตอนที่ผมกำลังถือจานไปมือของผมรู้สึกว่ามันสั่นนิดนึงผมกลัวว่าจะโดนตำหนิอะไรหรือเปล่าสวัสดีครับนี่คือจานสองเทพเจ้าแห่งท้องทะเลครับฝั่งปูก็จะเป็นปูพิวเล่แล้วก็ปูนึ่งที่วางไว้ด้านบนครับส่วนปลาจะเอาไปเสียแล้วก็เอาไปอบด้านล่างคือขิงที่ผัดพร้อมปลาครับอันนี้เป็นน้ำซอสข้าวครับชิมเข้าไปแล้วนะครับบอกได้เลยว่าซอสที่เมื่อก่อนทำมาเนี่ยมันค่อนข้างจะจืดไปนิดนึงส่วนตัวเนื้อปูเนี่ยทำออกมาได้ดีมากหวานเนื้อปลาเก๋าเสิร์ฟคู่มากับขิงมีพริกซอยมาด้วยมีรสชาติที่ค่อนข้างที่จะดีแต่เนื้อปลาสุกเกินไปมันค่อนข้างที่จะแข็งมากเลยน่าเสียดายนะครับจัดจานออกมาค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับแต่เนื้อปลาแข็งไปมาก่อนจะยอมรับข้อผิดพลาดและรับข้อติชมของกรรมการอย่างเปิดใจกว้างไหมครับมาก่อนจะยอมรับข้อผิดพลาดและรับข้อติชมของกรรมการอย่างเปิดใจกว้างไหมครับครับอันนี้ในข้อแรกปลาของมาก่อนเป็นยังไงครับสุกเกินไปครับข้อที่2สำหรับซอสที่เป็นครับบิชมันยังขาดการปรุงรสเมื่อก่อนต้องชิมก่อนที่จะเสิร์ฟป้าไม่ได้ดุมาก่อนนะแต่ป้าเห็นว่าหนูสามารถเปิดใจรับคำติชมได้ป้าอยากให้เอาคำติชมเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองเพราะป้าเชื่อว่าความฝันของหนูก็อยู่ที่การเป็นเชฟเช่นกันใช่ไหมครับใช่แล้วครับจำได้ไหมว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรเราจะไม่ยอมแพ้และเราไม่หยุดที่จะฝันแล้วสู้ไหมสู้ครับโอเคนี่คือคำติชมคำติชมมีเอาไว้เพื่ออะไรแก้ไขตัวเองเพราะผมยังรู้ว่าผมยังดีไม่พอครับคนต่อไปฟุ้ยค่ะฟุ้ยครับอธิบายจานนี้ใช่ฟังครับจานนี้จะเป็นตัวคร็อกเก้ปูผสมกะหรี่แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับซอเบไอติมน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแล้วก็มีทานคู่กับกุ้งเซวิเช่ครับแล้วคิดว่าทำไปทั้งหมดเนี่ยมันจะสุกไหมครับสุกครับแล้วตัวที่เป็นคอเก้นี่ล่ะคิดว่าข้างนอกเนี่ยมันจะกรอบเพียงพอไหมครับข้างนอกมันกรอบแน่นอนครับงั้นเรามาดูกันครับ
ันไม่กรอบครับมันไม่ได้กรอบนอกข้างในเนี่ยรสชาติของเนื้อปูมันหายไปหมดตัวที่เป็นสวิเช่กุ้งนะครับรสชาติยังไม่เข้มข้นพอการควบคุมเวลาของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับจำไว้นะครับครับว่าต้องจัดการเวลาให้ดีครับโอเคนะโอเคนะฟุยคนต่อไปนะคะเคนเนตค่ะโอเคขอให้มันถูกปากกรรมการใช่ผมหวังมากเลยว่ากรรมการจะชอบครับจานนี้เป็นซอสทำมาจากแชลอตกาลิกแล้วก็มีเซลลอรี่แล้วก็เอาปูเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ไวท์ไวน์วินิเกอร์ป้าขอชื่อเมนูสิชื่อเมนูคือเจ้าสมุดบุกดงกระเทียมเวียนต้นแอปเปิลครับโหเหนื่อยในจานนี้นะครับหนูใช้เทคนิคในการต้มสต๊อกอาหารทะเลแบบเชฟมืออาชีพข้อถัดมาอาหารทะเลในวันนี้หนูใช้วัตถุดิบทุกตัวที่เราให้หนูยังทำให้มันสุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดครับองค์ประกอบจานนี้รสชาติมันเหมาะกันมากกับการที่เราไปเคี้ยวเจอแอปเปิลเข้าอีกมันตัดรสเลี่ยนและมันช่วยให้อาหารทะเลอร่อยขึ้นสิ่งที่หนูโชว์ให้ป้าเห็นนั่นก็คือคุณสมบัติต่างๆของเชฟที่ดีนั่นคือชิมอาหารก่อนที่จะใส่ลงจานข้อถัดมาหนูมีรสมือที่ดีและสิ่งสุดท้ายหนูมีสติพอที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเก่งมากครับขอบคุณครับยืดจับเคนเนต Yes สตางค่ะผมมีข้อผิดพลาดเลือกซอสผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เสิร์ฟซอสเล่าอาหารจานนี้มาให้ป้าฟังสิครับชื่อเมนูคือซีฟู้ดซาบายอนเอาไข่แดง1ฟองใส่ไปในถ้วยแล้วก็ใส่ไว้วายครับผมหยิบไว้วายมาเป็นน้ำส้มสายชูก็เพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปหยิบของผมไม่รู้ว่าไว้วายอันไหนเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้จักไอ้พวกวายอะไรแบบนี้ครับแล้วมันทำให้ซอสหนูเสียหายใช่ครับมันกลิ่นมันแย่มากครับงั้นก็แปลว่าไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะหนูหยิบวัตถุดิบมาผิดหนูจะยอมรับข้อติชมและคำตัดสินอย่างเปิดใจกว้างตามที่หนูปฏิญาณไว้ไหมครับครับสำหรับกุ้งเนี่ยสตางค์ตั้งใจให้สุกหรือไม่สุกแค่ไหนลูกสุกครับแล้วสตางค์คิดว่าอันนี้มันสุกไหมลูกไม่สุกค่ะนี่สุกสวยแล้วสตางค์มีความผิดพลาดเรื่องซอสครับสตางค์ไม่สามารถทำซอสซาบยองอย่างที่หนูต้องการได้ครับสิ่งที่ป้าเห็นในจานนี้มันคือกุ้งย่างกับหอยย่างวางลงมาบนผัดผักป้าเห็นความตั้งใจของสตางค์นะครับสิ่งที่ป้าพูดอยากให้หนูเก็บไปพัฒนาตัวเองและเดินไปตามความฝันของหนูให้ได้ครับทั้งหมดผมจะเอามาเป็นแรงจูงใจแล้วก็ทำให้แล้วผมจะทำให้ดีขึ้นค่ะเฟิร์นค่ะอยากให้หนูแบบอยากให้กรรมการชอบค่ะแค่นี้เลยจริงๆอธิบายจานอาหารจานนี้เชฟฟังครับจานนี้หนูทำเป็นคร็อกเก้ดีคอนสตรักค่ะก็จะมีกุ้งมีหอยซึ่งออนท็อปด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ
ตอนแรกเฟิร์นจะทำเป็นโครเก้ใช่ไหมครับแต่เกิดอะไรขึ้นครับคือน้ำมันมันไม่ร้อนค่ะแล้วหนูนึกว่ามันร้อนแล้วหนูก็เลยหย่อนลงไปแล้วโครเก้มันก็แตกค่ะหนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูเอามาทำเป็นดีคอนสตรักดีกว่าค่ะถ้าอย่างแรกเนี่ยเรายังทำของแบบต้นฉบับไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะดีคอนสตรักเขาได้ตัวที่เราจับแยกกันออกมาเนี่ยรสชาติค่อนข้างที่จะจืดมากเลยกุ้งเราทอดหลายครั้งก็เลยสุกเกินไปนะครับเช่นเดียวกันกับตัวที่เป็นหอยแมลงภู่ก็สุกเกินไปเช่นเดียวกันน่าเสียดายเฟิร์นได้พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันไม่สำเร็จวัตถุดิบหลักของหนูโดนไฟซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะมันทำให้แห้งถ้าเพียงแต่หนูใจเย็นแล้วรอให้น้ำมันมันร้อนจัดโครเก้ของหนูก็จะไม่แตกค่ะป้าเชื่อว่าการที่หนูมีความตั้งใจในการแก้ปัญหานั่นคือความเป็นนักสู้ที่อยู่ในตัวหนูค่ะสู้ต่อไปนะเฟิร์นขอบคุณนะคะไม่เป็นไรนะสู้ๆนะคนสุดท้ายนะคะรัญญาค่ะหนูหวังว่าทั้งคณะกรรมการต้องบอกว่าอาหารของคุณอร่อยมากไหนเล่าจานนี้มาให้ฟังสิคะจานนี้ชื่อเมนูว่าแกงคั่วแพชชั่นฟู้ดแอปเปิ้ลทะเลกินคู่กับเส้นสปาเกตตี้ค่ะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกไทยกะปิลูกมะกรูดรัญญาคะรัญญากล้าทำแกงให้ป้าชิมหนูแน่ใจกับเครื่องแกงของหนูขนาดไหนหนูคิดว่าป้าจะว่าไงอร่อยรัญญาป้าก็ว่ามันอร่อยขอบคุณค่ะที่สำคัญนอกจากการตำเครื่องแกงเองแล้วรัญญาทำให้มันสุกและหอมแบบแกงไทยจริงๆหนูอายุเท่าไหร่8ขวบค่ะหนูเป็นเด็กอายุ8ขวบที่ทำให้ป้ายอมรับในฝีมือทำแกงไทยของหนูหนูว่ายังไงกรรมการก็ต้องตัดสินให้หนูเป็นจานที่ดีที่สุดในรอบนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากของคณะกรรมการที่จะต้องเลือกน้องๆ2คนที่ทำผิดพลาดมากที่สุดซึ่งจะต้องคืนผ้ากันเปื้อนและกลับบ้านในวันนี้ภาวนาในใจว่าวันนี้เราจะรอดหรือเปล่าเพราะผมไม่อยากจากไปวันนี้ไม่รู้ว่าใครจะไปไม่รู้ว่าใครจะอยู่ก็หวังว่าจะไม่ใช่ตัวเองในวันนี้เรามีจานที่ดีที่สุด1จานนะคะจานนั้นเป็นของเคนเนตครับยินดีด้วยนะครับที่ทำอาหารได้อร่อยแล้วก็ถูกใจกรรมการทุกคนเป็นจานที่ดีที่สุดพ่อกับแม่น่าจะดีใจมากเลยครับเราเห็นนะคะว่าเด็กๆทุกคนมีความตั้งใจมากแต่ว่าการแข่งขันย่อมมีคนชนะและย่อมมีคนที่แพ้ในวันนี้จะต้องมี2คนที่คืนผ้ากันเปื้อนและกลับบ้านขอเชิญเด็กๆที่มีรายชื่อต่อไปนี้นะคะมายืนด้านหน้านี้คนแรกคือสตางค์ค่ะคนที่สองนะคะเฟิร์นค่ะพี่เฟิร์นไม่เป็นไรและคนที่สามมะกรค่ะไม่ออก
ได้ไหมทั้ง3คนยอมรับคำตัดสินอย่างเปิดใจกว้างและมีสปิริตนักสู้ไหมคะยอมรับค่ะมาก่อนค่ะครับก้าวออกมาข้างหน้า1ก้าวค่ะเมื่อก่อนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองใช่ไหมคะรู้ครับวัตถุดิบหลักสุกเกินไปข้อที่2ซอสของมะกอนจืดไปและข้อที่3ความคิดสร้างสรรค์ดีกว่าอีก2จานที่เหลือคุณครับเพราะฉะนั้นมะกอนยังได้อยู่ใน MasterChef Kitchen ขอบคุณค่ะเชิญกลับไปที่สเตชันค่ะผมจะไม่กลับมาเป็นจานที่แย่ที่สุดอีกแล้วครับจะมีแต่จานที่ดีที่สุดครับจานว่าดีจะด้วย yes. เราขอแสดงความเสียใจกับน้องเฟิร์นและก็น้องสตางค์ด้วยนะครับเรารู้ว่าน้องๆทั้งสองคนตั้งใจทำอาหารอย่างสุดฝีมือเมนูที่ทำออกมานะครับไม่ได้แย่เลยแต่อาจจะมีข้อผิดพลาดมากกว่าคนอื่นไม่ว่าผลการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นอย่างไรหนูทั้งสองคนจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองค่ะครับและก้าวเดินต่อไปในความฝันที่เรารักครับเหรียญนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเฟิร์นและสตางค์มีความสามารถและอย่าหยุดฝันนะครับครับฝันนะครับพี่เฟิร์นอย่ามาพี่เฟิร์นไม่ลองแล้วพี่เฟิร์นการมาในรายการนี้นะคะคือเหมือนก็ให้ประสบการณ์ให้เพื่อนให้มิตรภาพวันนี้คือหนูก็ทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วหนูก็ยอมรับในข้อผิดพลาดของหนูซึ่งหนูก็จะนำมันไปแก้ไขค่ะการเข้ามาแข่งขันในรายการ MasterChef Junior มันให้มิตรภาพผมแล้วก็วันนี้เข้ามาได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วครับขอบคุณนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณนะเฮลิโคเนีย